ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ Magic Wave อำเภอหนองฉาง FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะคลื่นสถานีวิทยุสาธุเรดิโอค่ะกล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ธนายุสิริสาโลเมตตาลิงสัญญาณให้วัดท่าพญาจักร101.0เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคลื่นธรรมรังสีวัดธรรมรังสี FM 97.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอ300ยอดค่ะคลื่นพระพุทธศาสนาวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอทับสะแกค่ะแล้วก็คลื่นพระพุทธศาสนาวัดดงไม้งามอำเภอบางสะพาน FM 91.0 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะท่านญาติธรรมกับนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์หนองก็วันอาทิตย์นี้ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายสถานีค่ะก็ต้องพูดเยอะนิดนึงตอนนี้พกเล่มเล็กๆทุกทีเนี่ยก็คือชอบหายทำเป็นกระดาษแล้วก็เหน็บไปตามหนังสือจะมีหนังสืออยู่เล่มนึงเอาไว้ป้องกันการผิดพลาดอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อแล้วก็จะเหน็บเอาไว้พอเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่มันก็ไปกับหนังสือก็จะลืมนะคะเพราะว่าหลายสถานีค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยความจำไม่ได้ค่ะมันสลับกันทำสลับกันสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะเราพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เป็นธรรมะละเอียดแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากๆสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตนะอยู่ใกล้ตัวแต่เราคิดไม่ถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงอย่างเช่นบางทีเนี่ยญาติธรรมถามมาว่าอย่างเงี้ยบาปไหมอย่างงี้บุญไหมเอาแค่ง่ายๆเนี่ยแค่ว่าเราเคารพกฎระเบียบสมมุติว่าเราอยู่ในสังคมสังคมนั้นเป็นสังคมที่ไม่มีระเบียบบอกว่าจะมีระเบียบไปทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นจะมีระเบียบกันเลยเพราะฉะนั้นเราตามคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครว่าตัวเองเคยทะเลาะ กับเพื่อนนะคะสมัยเรียนทะเลาะ กับเพื่อนเรื่องเนี้ยเพื่อนบอกว่าทำไปเถอะใครๆเขาก็ทำกันสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะคุณโจ้ใครๆเขาก็ทำกันทำไปเลยไม่ใครเขาว่าอะไรหรอกมัวแต่กลัวอยู่ได้ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้กลัวนะธรรมวลีเนี่ยไม่เคยกลัวใครนะคะไม่เคยกลัวค่ะแต่ที่ไม่ทำเพราะว่าเคารพตัวเองมากกว่าคือไม่อยากทำอ่ะมันรู้สึกว่ามันผิดไอ้ความรู้สึกผิดอันเนี้ยเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยไอ้ความรู้สึกผิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอเราเรียนหนังสือพอเราเรียนปริยัติทำให้เราเข้าใจว่านี่แหละมันคือสำนึกมันคือได้บุญพอเรามีความสำนึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยห่างไกลออกมาเรื่อยๆจากคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้เพราะอะไรรู้ป่ะคะอาจารย์ดุสิตเขาเกลียดเรากัน คนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ชอบเราเพราะเราไปคอยขวางคอยอะไรเขาเงี้ยแต่ว่าไอ้ความที่เรามั่นคงต่อระเบียบมั่นคงต่อสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นอุปนิสัยของเราค่ะทำให้เราได้เจอแต่สิ่งที่ดีสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเขาเกลียดเราค่ะเมื่อก่อนก็ทำไมเขาต้องเกลียดเราด้วยพยายามที่จะคือคนมันเลยหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเราต้องการความรักจากคนที่เราไปขัดคอเขาจริงไหมสังเกตไหมว่าเราชอบขัดคอคนที่เรารักแล้วเราก็อยากให้เขารักเราอาจารย์ดุสิตเป็นไหมเราต้องการอย่างแม่เนี่ยหนึ่งตัวเองเนี่ยอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่ออยู่กับอะไรเงี้ยพี่ป้าน้าอาเนี่ยเราไปขัดคอเขาอะเขาจะมารักเราได้ยังไงแต่เราต้องการให้เขารักเรานะเราบอกว่าเรารักเราถึงได้ขัดคอแต่ความจริงเนี่ยไม่มีใครเลยค่ะที่จะรักคนที่ขัดค
ยากแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีแล้วมันถูกเขาจะรักเราหรือไม่รักเราก็เรื่องของเขาอันนี้ก็สบายใจละพอเราไม่มีตัวผูกนี่คือผลประโยชน์ที่เราต้องการเราก็ต้องดูว่าผลประโยชน์ที่เราต้องการเนี่ยมันคือความรักหรือมันคือความดีถ้าเราต้องการความดีเราอาจจะไม่ได้รับความรักแต่ถ้าเราได้รับความรักเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีบางทีมันต้องได้มีตัวเลือกอุ้ยชีวิตมันสนุกค่ะถ้าเรามีสติในการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราอยู่ตลอดเวลาว่าคุณต้องการความรักหรือคุณต้องการความดีบางทีเนี่ยเราขัดใจคนเนี่ยคนก็เกลียดเราละเขาไม่มีทางมารักคนที่ขัดใจเขาหรอกค่ะนี่คือความจริงบางทีก็ต้องทำใจว่าจะเกลียดก็เกลียดไปก็ในเมื่อแบบนี้มันคือถูกไอ้หัวใจที่มันกล้าเนี่ยกล้าที่จะถูกเนี่ยนั่นแหละคือพลังอ๋อวันนี้เคลียร์เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเลือกค่ะว่าอาจารย์จะเลือกเอาความรักหรือจะเลือกเอาความดีมันไม่ใช่ว่าลูกที่เอาใจพ่อแม่ซะจนพ่อแม่ไม่ทุกข์เลยแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้มีสติเลยเนี่ยจะเป็นลูกที่ดีเสมอไปแต่ก็อย่าถึงขนาดให้พ่อแม่ต้องทุกข์กับเราเพราะว่าเราพยายามบังคับแกนะคะมันเป็นศิลปะค่ะตัวเองจำข้อนี้ได้เลยข้อนี้ได้ยินมาจากท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งตอนนี้อุทยานทำดงยางเนี่ยกำลังมีงานปริวาสอยู่ปริวาสของอุทยานทำดงยางเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12ถึง22มิถุนาค่ะนะเห็นคุณก๊อฟนะไปทำบุญอยู่นะคะก็ปกติก็จะเห็นโพสต์แกเยอะนะคะคนสวยเขาคนสวยเป็นไลค์เขาไว้เขาก็เลยขึ้นมาตลอดนะคะก็พอถึงเวลาเนี่ยที่พระอาจารย์พูดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้สึกเสียใจเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมคนดีเนี่ยบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยรักนะรู้สึกแบบนั้นทำไมผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่หมายถึงคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราอายุมากกว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหนือกว่าเราหรือผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยทำไมคนดีผู้ใหญ่ไม่ค่อยรักเท่าที่สังเกตเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยจะรักคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประจบเก่งๆเอาใจเก่งๆอะไรเงี้ยก็จะสนิทเมื่อก่อนคิดอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดนะพอเรามาคิดดูตัวเราเองจริงๆก็เฮ้ยใครจะมารักเราเราไม่ใช่คนที่จะไปนั่งคุยอะไรกับใครเยอะๆคุยกับคนเยอะๆไม่เป็นสังเกตไหมคะถ้าอาจารย์ดูสิเจอกันหนูเลยอะไรเงี้ยบางทีก็คุยกันจริงๆแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยคุยไม่ค่อยเป็นจะมานั่งพูดเรื่องส่วนตัวอย่างกุ้นอย่างงี้เล่าประวัติตัวเองหรืออะไรแบบนี้ไม่เป็นเพราะมันเล่าในรายการวิทยุเยอะแล้วไงคะมันก็ไม่รู้จะเล่าตอนไหนอะไรเงี้ยคุยก็จะคุยเรื่องอื่นไปเลยปกติตัวเองจะไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวกับใครเท่าไหร่คุยไม่เป็นมันไปต่อไม่ได้เลยอ่ะมันพอฟังแล้วก็ชอบฟังนะจริงๆใครเล่าเรื่องส่วนตัวให้รู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าให้ความไว้วางใจเราเขาเลยเล่าให้เราฟังแต่เราเล่าเนี่ยคือเราอยากให้ถามมากกว่ามันลึกๆอยู่มันแอบถามตัวเองว่าเฮ้ยเขาอยากรู้ของเราหรือเปล่าหรือเขาอยากเล่าอย่างเดียวอารมณ์เป็นอารมณ์นั้นนะคะพระอาจารย์จรัญสอนว่ามันต้องมีศิลปะเสียงนี้เลยนะคะมันต้องมีศิลปะชีวิตนะไม่ใช่ว่าน้ำเนี่ยมันดับไฟก็คือทุกน้ำดับไฟได้หมดถ้าน้ำน้อยเนี่ยมันก็ดับไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดของเขาอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้ศิลปะชีวิตมันต้องมีศิลปะเราว่าเราเป็นคนดีแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเขารักเราก็แสดงว่าเราต้องปรารถนาความรักอ่ะมันต้องเลือกวัดใจค่ะมันต้องเจ๋งจริงนักปฏิบัติต้องกล้าค่ะที่จะไม่ได้รับความรักหรืออะไรก็ได้ขอให้มันถูกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวไอ้ความที่เรากล้าที่จะให้คนอื่นไม่รักเราเนี่ยแหละนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรากล้าเนี่ยนะคะเรากล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะมีพลังมากมันจะกลายเป็นพลังของผู้นำผู้ตามเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าคนที่มีพลังของผมเป็นผู้ตามเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าที่จะเผชิญกับอะไรกลัวความเดือดร้อนอ๋อ
นักเลงตัวจริงนักทำนักเลงคุณดาเล่บอกนักเลงทำตัวจริงมันต้องกล้าค่ะบางทีมันต้องวัดใจบางทีเรากลัวว่าเราจะเสียผลประโยชน์ไงเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ความรักความเมตตาหลายๆอย่างบางทีเนี่ยที่มันผิดอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันคือเสียผลประโยชน์ของเราบางทีเนี่ยตัวเองไปเรียนหนังสือหรือไปอะไรเนี่ยเป็นเด็กต้องบอกว่าเป็นคนที่เคารพผู้ใหญ่มากเคารพผู้นำเคารพผู้ใหญ่จะให้ความเคารพมากโดยเฉพาะยิ่งต่อหน้าคนอื่นไม่ใช่เอาหน้านะคะแต่ว่าให้เกียรติจะไม่เล่นหัวจะไม่อะไรอะค่ะเป็นคนแบบนั้นจะไม่ไปคือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเขาเคารพคนคนนี้แล้วเนี่ยเราจะไปเล่นหัวตีสนิทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำจะไม่ใช่ธรรมวลีเลยก็จะไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นพอเราได้รับพิเศษอะไรจากครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะไม่เอาไปทับถมไปดูถูกหรือไปทำตัวให้แบบเด่นกว่าดีกว่าหรือไปเยาะเย้ยเลยแบบนี้ก็จะไม่ทำจะพยายามให้กำลังใจคนที่เขาไม่ได้ว่าเอ้ยพอดีคราวนี้พอดีว่าเราบังเอิญว่าเขาที่ท่านให้เพราะอะไรอะไรเงี้ยให้เหตุผลแก้ตัวให้กับคนที่ให้ด้วยซ้ำว่าท่านไม่ได้ลำเอียงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำแบบเนี้ยฉลาดหรือเปล่าหรือโง่มีตัวเองเคยถูกเพื่อนดุตอนนั้นเราได้รับความเมตตาเป็นกรณีพิเศษแล้วเราก็เลยพูดให้กำลังใจคนที่เขาสูญเสียหรือเขาไม่ได้เขาปรารถนาอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าจะไปพูดทำไมปล่อยไปเลยเสียใจไปดีสะใจดีอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันเหมือนกับเราโง่อะไรเงี้ยค่ะแต่ความจริงเนี่ยเราอาจจะโง่ในทางโลกนะคะแต่เราคิดว่าในทางธรรมเนี่ยเรากำลังได้โอกาสในการทำความดีมันมีคนกำลังเสียใจอยู่อะเพียงแค่เราพูดให้เขาดีใจขึ้นมาอีกนิดสักนิดนึงเราก็ได้บุญละคือความดีเนี่ยมันต้องกล้าที่จะทำอะค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ด้วยความที่เราเป็นผู้นำในการทำงานแล้วก็เป็นผู้ตามด้วยใน2ตำแหน่ง2แบบในชีวิตในการดำเนินชีวิตบางทีเนี่ยก็ตามซะจนเกินไปว่าตามซะจนไม่ยอมคิดทั้งที่บางทีเนี่ยคนที่เขาให้เราช่วยงานเนี่ยเขาต้องการความคิดของเราเนี่ยมาช่วยเราก็ต้องช่วยในลักษณะของการนำความคิดของเราเนี่ยมาช่วยไม่ใช่ตามซะจนไม่ยอมทำอะไรเลยไม่ยอมคิดอะไรเลยคอยฟังอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันต้องคิดด้วยเพราะเขาอุตส่าห์ให้เรามาช่วยแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาความคิดของเราเนี่ยมาช่วยตัดสินบางเรื่องทีนี้ถ้าตัดสินไม่ได้หรือตัดสินผิดมันก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงไอ้ความกล้านี่ต้องฝึกบ่อยๆนะกล้าที่จะขอโทษมันผิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครเก่งที่สุดหรอกสมมติว่าเราผิดปุ๊บเนี่ยคนที่เสียมารยาทที่สุดคือคนที่ย่อเย้ยคนอื่นกับคนที่ทับถมคนอื่นคนแบบเนี้ยมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วอย่างตัวเองเนี่ยต้องขออภัยนะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงจริงๆเนี่ยคนไม่ทำงานน่ะมันจะไม่ผิดคนที่ทำงานทุกคนน่ะโดยเฉพาะที่เรามีความรับผิดชอบเยอะๆเนี่ยมันผิดอยู่แล้วยังไงก็ต้องผิดมันชนกับงานน่ะไอ้คนไม่ทำอะไรเลยมันไม่ผิดหรอกแล้วตัวเองก็ว่าตัวเองไม่เคยผิดเพราะไม่เคยทำอะไรเลยไงหรือคนทำน้อยก็ไม่ผิดบางทีก็โดนพระอาจารย์ดุโดนพระอาจารย์ดุคือด้วยงานของเราอ่ะเราก็อยากให้งานเราดีที่สุดนะพอเราโดนดุปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าความผิดพลาดเราอยู่ตรงไหนเราก็พยายามที่จะแก้ละเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะคะแต่ไอ้คนที่มองว่าเราโดนดุเนี่ยกลับมาเยาะเย้ยกลับมาสมน้ำหน้าเป็นยังไงล่ะโดนดุหรืออะไรแบบเนี้ยสงสารคนที่มองเห็นแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรเลยสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสังคมไหนแล้วคนสนิทของครูบาอาจารย์คนสนิทของหัวหน้าหรือคนสนิทของคนที่เรารู้จักเนี่ยถูกดุเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราจะดูว่าท่านดุเรื่องอะไรเราจะได้ไม่ทำเขาอะอุตส่าห์เป็นตัวอย่างให้กับเราแล้วว่าอย่างเงี้ยท่านไม่ชอบอย่างเงี้ยท่านไม่โอเควิสัยทัศน์
มุมมองของครูบาอาจารย์เนี่ยไปทางแนวไหนให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้ถ้าเราต้องการที่จะช่วยงานทางนี้เดี๋ยวเราก็ต้องศึกษาบางคนเนี่ยเรียกบ้านเราเรียกเช้าชามเย็นชามอะค่ะเขาสั่งอะไรมาก็ทำตามนั้นเขาสั่งอะไรมาก็ทำตามนั้นไม่ได้คิดดัดแปลงไม่ได้คิดพัฒนาพอคนอื่นคิดดัดแปลงคนอื่นคิดพัฒนาก็หาว่าเขาเรื่องมากมันก็เลยกลายเป็นว่าความเจริญมันก็เลยไม่เกิดขึ้นอันนี้คล้ายๆบ่นคล้ายๆบ่นแต่ไม่ได้บ่นนะไม่ได้บ่นอย่างที่เราคุยกันตอนเข้ารายการว่าบางทีเนี่ยเราลืมวัตถุประสงค์ของเราไปว่าเราบอกกับทุกๆคนว่าเรากำลังทำความดีเราบอกกับทุกๆคนว่าเราต้องการเป็นคนดีเราบอกกับทุกๆคนว่าเราต้องการสร้างบารมีแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการคำชมเราต้องการตัวตนเราต้องการบ้านเราเขาเรียกได้หน้าเราต้องการแค่นั้นไอ้ความดีจริงๆไงที่เราพูดไปว่าเราทำดีเพื่อดีเนี่ยเราแทบจะไม่สนใจมาเลยด้วยซ้ำหลายคนไม่เคยสนใจความดีที่ตัวเองทำสนใจว่าใครอ่ะชื่นชมเราหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งสติถี่ขึ้นทุก5นาทีอาจจะไม่ทุกลมหายใจนะคะแต่ชั่วโมงนึงเนี่ยยังไงก็มีสติแน่นอนชั่วโมงนึงยังไงก็มีเยอะขึ้นคือไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันตกลงไปสู่ด้านของความเห็นแก่ตัวหรือบางครั้งเนี่ยในอยู่การอยู่บนโลกใบนี้มันมีทั้งการชิงดีชิงเด่นกันเอาชนะกันอะไรกันถ้าเรื่องที่เอาชนะกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางโลกเพราะว่าเราเองเนี่ยอายุมันก็ขนาดนี้ละเราคงจะไม่มีเวลาที่จะไปทะเลาะหรือไปอะไรกับใครแต่เราพยายามที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันดีที่สุดแต่เราเลือกไม่ได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยมันจะต้องดีที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาชนะใจของเราเองหากเราเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วใจของเรามันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องชนะใจของเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราเอาไปชนะสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราชนะไม่ได้ค่ะเราไม่ได้มีสิทธิ์ชนะแต่ว่าตัวเองจำพระราชดำริพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9ที่ผ่านมาท่านเคยให้โอวาทไว้กับลูกเสือชาวบ้านแต่ก่อนเป็นลูกเสือชาวบ้านนะนี่ไม่รู้มีหรือเปล่าท่านบอกว่าการที่เราจะทำให้คนบนโลกใบนี้ในประเทศเนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ให้บ้านเมืองสงบสุขเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าเราทำให้คนที่ไม่ดีเนี่ยมาปกครองบ้านเมืองต้องไม่ให้คนที่ไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองเป็นการแก้ไขปัญหาที่สุดยอดมากๆเลยคล้ายๆเป็นวิธีการเดียวกับพุทธเจ้าคือถ้าคนไม่ดีมีอำนาจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะปั่นป่วนไปหมดอะเพราะว่าเขามีความคิดไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นการกระทำที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเราการปิดโอกาสคนไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนเลวตัวเองถามในโพสต์ Facebook เหมือนกันเป็นข้อความสั้นๆไม่รู้ใครจะเอะใจคิดหรือเปล่าคนที่ขัดขวางความดีเนี่ยเขาเรียกว่ามารเราจะทำความดีอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่ามารเนี่ยทางโลกของเราเนี่ยมาใช้กันแบบขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราใช้การขัดขวางความสุขว่ามารแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยใช้การขัดขวางความดีว่ามารการขัดขวางความดีชื่อว่ามารแต่การขัดขวางความสุขเนี่ยในพุทธศาสนาไม่ได้ชื่อว่ามารอย่างเช่นคนที่ทำความชั่วอยู่แล้วมีคนมาขัดขวางความชั่วเช่นโกหกเราก็หาโอกาสให้เขาพูดโกหกไม่ได้เขาทำความชั่วอะไรเราก็ปิดโอกาสเขาเขาชอบขี้ขโมยแล้วก็ไปนั่งเฝ้าเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเจตนาของเราเนี่ยมันดีให้เขาทำความชั่วไม่ได้เนี่ยเราได้บุญตรงนี้ได้บุญต้องไปดูถ้าเกิดไม่เข้าใจเรื่องนี้ต้องไปดูหลักของมหาประเทศ4อะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดกับความชั่วเนี่ยมันดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำชั่วเนี่ยถ้าเกิดเราขัดเขาเนี่ยให้เขาทำความชั่วไม่สำเร็จอ่ะดีค่ะแต่อะไรที่ส่งเสริมความชั่วไม่ดีค่ะ
ต้องจับหลักเนี่ยค่ะถ้าจับหลักนี้ได้เนี่ยจะไม่สับสนเลยเราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นมันจะรู้เลยว่าในเมื่ออ่าง่ายๆถ้าเราอยู่ในสังคมในกฎหมายถ้ามีคนเนี่ยมาตีหัวหมาฆ่าสุนัขแล้วสุนัขนั้นน่ะเป็นสุนัขจรจัดมาฆ่าสุนัขโดยความเป็นคุณธรรมมันผิดถ้าเราเอาคุณธรรมเนี่ยมาคุยกันเนี่ยมันผิดเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยก็มีชีวิตแต่ถ้าเราเอากฎหมายมาจับมันอาจจะไม่มีผลอะไรเลยเขาก็บอกเขาไม่ผิดกฎหมายเขาอยากทำแต่เราบอกเฮ้ยผิดคุณธรรมคุณกำลังคุยกันที่บนมาตรฐานไม่ตรงกันละอีกคนนึงจับให้คนนึงผิดในมาตรฐานนึงอีกคนนึงบอกว่าตัวเองไม่ผิดในมาตรฐานนึงแต่ทั้งสองมาตรฐานเนี่ยมันก็มีผลของมันอยู่อย่างเช่นกฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกรรมคุณบาปแล้วถ้าเขาไม่ยอมรับว่าสิ่งนี้มันบาปมันก็เป็นตัวของเขาไม่ใช่ของเรามาตรฐานมันมีหลายมาตรฐานเนาะมาตรฐานมันมีเยอะมากคนเราทะเลาะ กันเพราะมาตรฐานที่เข้าใจมันไม่ตรงกันค่ะไม่ตรงกันแต่ทีนี้เนี่ยแล้วเราก็จะไปเลือกคบคนที่มาตรฐานตรงกับเราหมดเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่ขัดขวางการทำความดีเนี่ยท่านเรียกว่ามารสำหรับตัวเองเนี่ยผู้ที่ขัดขวางทำความชั่วเรียกว่าวีรบุรุษหรือวีรสตรีเพราะต้องใช้ความกล้ามากอย่างเช่นคนทำความชั่วเราไปขัดเขาเนี่ยทุกคนน่ะก็จะต้องกลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวจะเสียผลประโยชน์กลัวจะโกรธกลัวจะอะไรสารพัดอ่ะคนที่ยังเห็นแก่ตัวอยู่คนที่ยังรักผลประโยชน์อยู่เนี่ยจะไม่กล้าขัดใจคนทำความชั่วเพราะฉะนั้นคุณคือคนนึงที่ก้าวเข้ามาทำความดีคือบางทีเนี่ยถามว่าแล้วเราล่ะทำไมไม่ขัดผลที่ทำความชั่วตลอดมันก็ต้องดูจังหวะด้วยดูโอกาสอย่างคนบางคนเนี่ยถ้าเราขัดเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาทำไม่สำเร็จแล้ววันดีคืนดีเนี่ยถ้าเขายังมีบุญเก่าเขายังมีคุณธรรมเนี่ยเขาจะเริ่มคิดได้ละว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้เขาถูกขัดบ่อยๆอะไรบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจากกันไปเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เขาทำไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะเขาคิดว่าไอ้นี่มันถูกด้วยซ้ำเขาอาจจะคิดว่าแบบนี้มันคือถูกด้วยซ้ำเราเองก็ไม่ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่างตัวเองถ้าเจอคนที่นิสัยไม่ดีหรือมีกิเลสอะไรซ่อนอยู่ในตัวเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำเนี่ยเหมือนกับหมอค่ะท่านญาติธรรมไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะหาอะไรคะหาโรคให้เจอถ้าเกิดหาที่โรคทั่วไปไม่เจอก็ต้องไปเฉพาะทางละตรงไหนหาละเอียดหรือเราไปซ่อมรถช่างซ่อมรถที่เก่งเนี่ยเขาจะไม่ได้หาข้อดีนะคะเขาหาข้อเสียตอนที่คุณไปซื้อเนี่ยคุณต้องหาข้อดีของของให้ได้คุณถึงจะซื้อของนั้นแต่ตอนที่คุณไปซ่อมเนี่ยคุณต้องหาช่างที่เก่งหาข้อเสียที่เก่งเขาจะได้แก้ไขให้คุณตรงจุดแล้วคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลยทำยังไงให้เรามองคนอื่นที่มีข้อเสียนะเหมือนหมอที่เขาเห็นข้อเสียแล้วเขาดีใจอ่ะนึกอารมณ์นี้ออกไหมคะหมอเนี่ยเขารักษาโรคเนี่ยคนไข้ก็ไม่หายสักทีนึงมันก็แก้ตรงนี้แล้วกินยาตัวนี้แล้วก็ไม่หายกินยาตัวนั้นแล้วก็ไม่หายเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เจอเนี่ยพอวันนึงเนี่ยเจอสาเหตุของโรคแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอดีใจมากทั้งที่มันเป็นโรคไข้ไข้เจ็บนะแต่หมอดีใจมากดีใจเพราะอะไรเพราะหมอจะได้แก้ไขให้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ทำยังไงหัวใจของเราเนี่ยจะเหมือนกับหมอที่เห็นโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้แล้วถึงคนไข้จะไม่รักษาเราก็มีความห่วงคนไข้คนนั้นเหมือนกับเราเจอคนที่นิสัยไม่ดี
จอคนที่นิสัยเสียถึงเราจะรักษาให้เขาไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะไม่ไปอย่างโรคเนี้ยมันกินหวานไม่ได้เราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเนี่ยได้กินของหวานให้เขาทำความชั่วได้น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้โอกาสธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นคนดีจริงๆเนี่ยถ้าเขามีโอกาสทำความชั่วน้อยลงแล้วเขาก็จะคิดได้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกแต่ถ้าเกิดว่าเขายังมีความพยายามที่จะทำความไม่ดีอยู่ในสถานที่เดิมๆอยู่แล้วถ้าเกิดเขาหมดโอกาสที่จะทำบ่อยๆเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้เองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเขาเลยคือโอกาสมันน้อยค่ะโอกาสที่จะทำความชั่วมันน้อยลงตัวเองก็อยากต้องการโอกาสอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนพาลส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาจะคิดว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องโจรขโมยเนี่ยเขาก็นึกว่าเขาไม่รู้เรื่องหรือบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในสังคมที่เขาเป็นสังคมของคนดีๆเนี่ยเราต้องไม่ประมาทนะคะคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เป็นคนดีทุกคนน่ะเขามีสมองเขามีสติแต่อยู่ที่เขาจะเลือกอะไรมากกว่าตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นที่คุยกับอาจารย์ดุสิตเมื่อตอนต้นรายการว่าตอนที่เราคุยกับแม่เราอย่างเงี้ยค่ะคุยกับแม่เราครั้งแรกเนี่ยเราก็ปรารถนาดีแต่พอเราคุยดีๆไปปุ๊บเนี่ยแม่เราโกรธเราก็รู้สึกว่าเราทำไมก็เราพูดดีแล้วทำไมแม่เราถึงได้ไม่เข้าใจเราแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราลืมวัตถุประสงค์ของเราว่าเราไม่ได้พูดเพื่อที่จะต้องการความรักแต่เราพูดเพราะความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นความปรารถนาดีบางทีเนี่ยมันก็ขัดใจคนอื่นไม่มีใครรักคนที่ขัดใจเป็นเรื่องปกติแต่วันนึงถ้าเราเจอคนที่มีสติปัญญาไปในแนวเดียวกันเจอคนที่มีบารมีไปในแนวเดียวกันเคยได้ยินคำว่าเคยเขาพูดเล่นกันนะคะตัวเองก็พูดเล่นอยู่นะเนี่ยหากเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักหากเขาจะเข้าใจอยู่เฉยๆเขาก็เข้าใจคำนี้ใช่เลยถ้าเกิดว่ามันเป็นธาตุเดียวกันเหมือนกับคนที่ดูเพชรเป็นคนที่ดูเพชรเป็นเนี่ยมันมีเพชรปลอมอยู่ก้อนหนึ่งเพชรจริงอยู่ก้อนหนึ่งพอเห็นไอ้เจ้าเพชรจริงขึ้นมาเนี่ยมันวางอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งที่คนอื่นดูเหมือนกันแต่คนที่เป็นช่างเพชรเนี่ยกับเห็นคุณค่าของไอ้เพชรเม็ดนั้นแล้วในเวลาที่คนอื่นยังไม่เห็นมันจะเป็นลักษณะนี้คนที่เป็นธาตุเดียวกันเนี่ยเขาจะเห็นกันแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันคนละธาตุกันอ่ะอย่าพยายามนะคะอย่าพยายามให้เขาเห็นเราเป็นเพชรเป็นไปไม่ได้สมมุติว่าเขาไม่ได้ชอบคนแบบนี้เพื่อนเราก็เถอะหรือสังคมหรือไปทำงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่ทั้งๆที่งานเนี่ยของเขาเนี่ยเราเก่งสมมติเราเก่งในการทำงานในบริษัทเขามากเลยเขาควรที่จะเลือกเราแต่ปรากฏว่าเขาชอบอุปนิสัยของอีกคนหนึ่งมากกว่าเขาก็เอางานไว้ทีหลังเขาเอาอุปนิสัยก่อนก็มีแบบนี้นะคะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยเขาจะเลือกตรงผลประโยชน์น้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยทำอะไรใต้อำนาจของกิเลสตัวเองทั้งนั้นไอ้ความพอใจอะค่ะที่เราเรียกว่าเวทนาคือความสุขทีนี้ไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นจากเวทนานั้นอะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอะไรบ้างล่ะบางคนก็สุขเพราะว่าได้กินได้ใช้ได้เที่ยวบางคนก็สุขเพราะว่าได้ประโยชน์ได้ความรู้หรือได้อะไรก็แล้วแต่มันไม่เหมือนกันไอ้ความสุขนั้นอ่ะคนที่ให้ความสุขกับเราที่มันตรงกับที่เราต้องการได้คนนั้นแหละคือคนที่มีคุณค่าสำหรับเรามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเรียกร้องคุณค่ากับใครกลับมาหาตัวเองค่ะท่านญาติธรรมกลับมาหาตัวเองไม่มีใครหรอกที่เห็นคุณค่าของตัวเราเนี่ยเท่ากับตัวเราเองแต่เราต้องไม่หลอกตัวเองนะคะสวัสดีค่ะพี่วัน
ไม่มีใครไม่เห็นคุณค่าตัวเราอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วว่าวันๆนึงเนี่ยเราทำความดีอะไรบ้างเราก็ภูมิใจตัวเราเองได้แต่ทุกวันนี้คนที่เสียอกเสียใจไม่มีความสุขก็เพราะว่ามัวแต่คิดว่าคนอื่นเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเราเมื่อก่อนเป็นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นใครไม่เห็นคุณค่าของเราเลยก็ช่างเขาแต่ตัวเองก็ไม่หนีไปไหนคือเป็นคนที่ให้ธรรมะมันจัดสรรค่อยๆคนถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ห่างกันไปเองแต่ให้เขาห่างเราออกไปเองโดยธรรมชาตินั่นคือเราชนะใจเราละเราไม่หนีออกจากใครเพราะอำนาจของความเบื่อเราไม่หนีออกใครเพราะอำนาจของความโกรธเราไม่หนีออกจากใครเพราะอำนาจของความที่เขาไม่เห็นความสำคัญเราทนไอ้ตัวทนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคือการฝึกจิตไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเอาความดีเอาความเด่นเอาความดังเพียงเพราะชาตินี้มันรู้สึกประมาทเกินไปแต่พยายามที่จะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวฝึกฝนตัวเองคิดว่าทำมานานพอสมควรแล้วก็เป็นอันที่คนเข้าใจได้ยากมากบางทีคิดเยอะๆค่ะบางทีคุยกับคนทำงานด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยคิดเยอะๆเนี่ยมันคิดเพื่อให้ได้บุญคือความคิดทั้งหมดที่คิดมาเนี่ยมันคือการคิดที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมมันคือความคิดที่ไม่ได้เข้าหาตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกความคิดเนี่ยมันเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันบาปตรงไหนเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าพุทธเจ้าตัดเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลเอาไว้ว่าจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันจะไม่มีทางเป็นอกุศลแต่เพียงแค่เรายึดมั่นถือมั่นในกุศลก็อาจจะกลายเป็นทุกข์ได้ไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันแยบคายมากค่ะคือมันไม่ใช่ตัณหาที่เป็นตัณหากิเลสอย่างหยาบไอ้ตัวตัณหาที่มันแยบคายที่สุดคือไอ้ตัวตัณหาที่มันมองเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นอัตตามันเป็นตัวเราไอ้ตัวที่เรามองเห็นว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยแหละค่ะมันคือตัวตัณหาที่แยบคายมากพอเราทำทุกอย่างปุ๊บเนี่ยทั้งที่เราว่าเราไม่มีกิเลสหลายคนบอกตัวเองไม่มีกิเลสแต่ทำไมตัวเองถึงทุกข์เพราะไอ้ตัวตัณหาที่มันเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของเราเนี่ยมันแอบคิดมันแอบมีตัวตนของมันอยู่เมื่อมันมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการเปรียบเทียบเมื่อมีการเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยมันก็คือความทุกข์นั่นเองเปรียบเทียบแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยทำโลงศพให้กับคุณหมอมาน่าจะปีนี้ปีที่4แล้วนะคะแล้วก็เพจตอนนี้เพจก็ดูแลเรื่องการย้ายข่าวหลายคนกลับมาปุ๊บนอนทำงานเสร็จตัวเองตอนกลางคืนนะคะบางทีกลางวันไม่มีเวลากลางคืนไปนั่งย้ายข่าวย้ายโพสต์คุณหมอเนี่ยเข้าไปที่เพจลงเห็นโลงศพเห็นคนตายเนี่ยแล้วนึกถึงคนที่ชิงดีชิงเด่นอยากดีอยากเด่นวิ่งหาความสุขลักษณะแบบเนี้ยแล้วมันจิตมันสังเวชมากเลยค่ะไม่ได้คิดจะแข่งอะไรกับเขาเลยจิตมันสลดอ่ะมันมองว่าเขาไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าอันเนี้ยมันคือความประมาทบางคนปากก็พูดไปว่าต้องการพระนิพพานหรืออะไรก็แล้วแต่พอถึงการแสดงออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระนิพพานเลยมันเหมือนกับไปคนละทางเลยบอกว่าจะไปเชียงใหม่แต่เดินลงสายใต้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบแล้วคุณจะถึงไหมเชียงใหม่ทำให้มีคำถามเลยนะคะว่าแล้วคุณจะถึงไหมเชียงใหม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยมีจุดหมายกันทุกคนแต่ว่าจุดหมายของเราที่มีอยู่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็มีจุดหมายแต่ว่าเราไม่รู้วิธีไปบางคนอยากจะไปเชียงใหม่แต่ต้องคอยคนพาไปคือต้องคอยให้ผู้รู้มาแนะนำเช่นการที่เราอยากจะมีความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยเร
แล้วก็ต้องมีผู้ที่เป็นมีความรู้แนะนำเพราะฉะนั้นมารในพุทธศาสนาคืออะไรสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยมารเนี่ยคือสิ่งที่มันกั้นให้เราเนี่ยไม่ถึงวัตถุประสงค์ที่มันเป็นกุศลแต่สิ่งที่มันกั้นความชั่วให้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือกุศลนะคะที่เราโดนขัดใจต่างๆแล้วเราลำคาญเราไม่พอใจเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่คนที่เข้าคอร์สกรรมฐานไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะไม่สามารถที่จะทนต่อการขัดขวางกิเลสได้กิเลสมันอยากจะนอนอ่ะมันอยากจะนั่งมันอยากจะนู่นมันอยากจะนี่ไอ้ตัวสติตัวสมาธิกำลังไม่พอที่จะไปตามดูพองยุบไปตามดูการเดินการนั่งมันก็อึดอัดไอ้ความอึดอัดนั่นนะคือความโกรธเมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันก็จึงไม่สามารถที่จะอยู่ได้ก็ต้องออกที่มันออกไปเนี่ยออกเพราะด้วยอำนาจของจิตที่มันอ่อนกำลังละอ่อนกำลังจากกุศลแต่มีกำลังของกิเลสแก่กล้าแล้วก็ออกไปด้วยอำนาจของกิเลสพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยยังมีอะไรที่น่าเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะจนอายุขนาดนี้เลยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยไม่ค่อยดูเมื่อวานพูดถึงเรื่องของการตีความจนได้กลับไปหาหนังสือใหม่อีกรอบเลยนะคะการตีความคือบางทีเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็จะหงุดหงิดกับคนที่ถูกถามแล้วคิดนานๆเดี๋ยวนี้เป็นเองแล้วค่ะพอใครถามอะไรปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราตีความว่าเขาต้องการคำตอบไม่ได้เราไม่ต้องการตอบเอาใจเขานะคะแต่ว่าเขาต้องการคำตอบคืออะไรให้มันตรงกับที่เขาต้องการคำตอบแต่บางทีมันคิดนานเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบไม่ใช่พูดถามปุ๊บตอบเลยอะไรเงี้ยมันก็คิดหรือเราจะทำอะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคิดนานนิดนึงด้วยความที่ว่าเราไม่อยากจะทำอะไรผิดพลาดขนาดคิดนานแล้วก็ยังผิดพลาดเลยที่ผิดพลาดก็เพราะว่าบางทีเนี่ยระบบความคิดของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันการนมัสการเจ้าค่ะระบบความคิดของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องปรับเข้าหากันอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นคนคิดหลายสเต็ปค่ะหลายขั้นแล้วการทำงานอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด 3-4 แผนแผน1ถ้าแผน1ล้มแผน2เข้าทันทีแผน2ล้มแผน3เข้าทันทีแผน3ล้มแผน4เข้าทันทีคือจะใช้แผนหลายแผนมากแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำงานกับคนที่เขาไม่ได้มีอุปนิสัยแบบเนี้ยเขาต้องไปช่วยงานสมมติต้องไปช่วยงานเขาไม่ได้คิดเยอะเขาเป็นคนคิดแป๊บๆๆแล้วไปเลยแป๊บๆๆแล้วไปเลยแต่เราเนี่ยเป็นคนคิดแบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงในการอยู่ร่วมกันบนความคิดที่แตกต่างแล้วก็บนอุปนิสัยที่แตกต่างเราก็ต้องปรับเราก็ต้องดูว่าอำนาจอยู่ที่ใครการเช็คเนี่ยมันต้องเช็คอำนาจว่าอำนาจหรือความรับผิดชอบเนี่ยใครคือผู้ที่ให้ความรับผิดชอบในเรื่องนั้นเราจะมาดึงดันว่าเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ต้องอย่างนี้มันผิดเรากำลังพูดเพื่อส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีหัวหน้าเขาจะมีคนตัดสินไปเพื่ออะไรบางทีเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ดูข่าวเลยนะคะมันเห็นคนที่ทำผิดหน้าที่คนพูดผิดหน้าที่ตัวเองคนล่วงเกินคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่คนที่ขาดความรู้แล้วก็ดูถูกคนอื่นสารพัดเลยเห็นเต็มไปหมดเลยค่ะมันถึงได้มีแต่เรื่องคือเขามีหน้าที่เนี่ยบางทีเนี่ยพอเราไปคัดค้านเขาเราไม่ได้ดั่งใจเราก็ไปฟ้องคนอื่นต่อมันเลยไม่จบเราต้องเคารพไอ้ตัวที่เราเคารพเนี่ยค่ะบุญตัวเนี้ยไอ้ตัวความเคารพในอำนาจหน้าที่ของคนอื่นอ่ะเพราะว่าคนที่มีอำนาจมีหน้าที่เขาก็มีบุญของเขาตรงนั้นแต่คุณอย่างนี้ไม่ได้หรอกฉันเรียนมาฉันฉลาดกว่าหรืออะไรสมมติว่าเราเรียนมาสูงๆจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
เราไปเจอชาวบ้านที่เขาทำงานอยู่ปสะปสี่ปห้าอะไรเงี้ยเขามีอำนาจของเขาอยู่เช่นเขาดูสวนดูป่าดูไร่นาของเขาอยู่เนี่ยถึงคุณจะเข้าไปในสวนของเขาเนี่ยคุณจะเอาความรู้ของคุณเนี่ยเป็นเบ่งทับเขาไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์คุณจะจบด็อกเตอร์มาคุณก็ไม่มีสิทธิ์คุณต้องเคารพเขาเพราะว่านั่นน่ะคือส่วนของเขานั่นคือส่วนของเขาสมมุติว่าเขาปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งด้วยวิธีการของเขาเนี่ยเราจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยวิธีเนี้ยมันโบราณเขาไม่ใช้กันแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปนะคะกลับไปอยู่ที่บ้านคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะได้ประโยชน์เนี่ยเราต้องถามเขาก่อนว่าอ๋อที่นี่ใช้วิธีนี้หรือแล้วทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้แล้วคุณจะได้ความรู้จากเขาทั้งที่คุณมีความรู้มากกว่าแต่คุณก็จะได้ใช้ความรู้ได้ใช้ความรู้จากเขาเลยคุณต้องเข้าไปคุณต้องให้เกียรติเขาว่าถึงเขาจะมีความรู้น้อยกว่าเราหรือเขาจะยังไงก็แล้วแต่คุณต้องให้เกียรติเขาว่าเขาเป็นใหญ่ตรงนั้นนั่นคืออำนาจหรือบริเวณหรือแอเรียพื้นที่ที่เขามีอำนาจของเขาอยู่เนี่ยคุณต้องให้เกียรติไอ้ตัวให้เกียรติเนี่ยแหละค่ะคือบุญเคารพไอ้ตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะอย่างสวัสดีค่ะพี่ยุก็คือพี่ยุมาพอดีพุ่งพูดถึงพระอาจารย์จรัญนะคะพระอาจารย์ท่านสอนว่ามันมีศิลปะต้องเรียนแบบเสียงพระอาจารย์นิดนึงมันต้องมีศิลปะชีวิตเนี่ยมันต้องมีศิลปะมันไม่ใช่ว่ากันไปทื่อๆนะคะมันต้องไปปรับอยู่ข้างหน้าถึงเราจะเป็นทำดีได้ดีก็จริงเนี่ยแต่การทำดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นความดีที่มันเข้าใจสถานการณ์เพราะเราไม่ได้เกิดมาแบบทื่อแต่ละคนเนี่ยมีวิบากกรรมแต่ละคนมีบารมีมีบุญมาไม่เท่ากันบางคนก็มีความอดทนสูงบางคนก็มีความเมตตาสูงบางคนก็มีวิริยะสูงแต่ในเวลาโดยการบางคนก็มีกิเลสเยอะในด้านความโกรธง่ายบางคนก็ตนีอะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะจะเอามาตรฐานตายตัวมาเพื่อที่จะวัดคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เราต้องเอาบารมีของเราที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เป็นใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะคะแล้วคุณต้องเอาสิ่งที่คุณไม่ดีเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนมันไม่ดีของเราเนี่ยเราต้องพยายามให้มันไม่ออกไปให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปบังคับให้เขาไม่ออกมาเพียงแค่คุณมีสติคุณก็จะไม่เผลอที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วบ่อยๆเดี๋ยวมันจะจัดการกับสิ่งนี้ได้เองเวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้ไม่หมดนี่ยังเหลืออีกหน่อยนึงเหลืออีก5นาทีนะคะเหลืออีก5นาทีดูนาฬิกาแล้วมันผิดนิดนึงค่ะเอียงผิดด้านไปนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นศิลปะที่พูดเรื่องมารเนี่ยก็เพราะว่าหลายคนลืมไงคะบางทีเนี่ยเราเนี่ยไปขัดขวางความชั่วต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงคนที่ขัดขวางความดีเนี่ยเขาเรียกว่ามารแต่คนที่ขัดขวางความชั่วเนี่ยอยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าผู้ชนะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ชนะใจตัวเองที่คุณไม่เป็นทาสของลาภสักการะบางคนเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าคนที่เราคบอยู่คนที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาผิดแต่เพราะความที่เรากลัวที่เราจะไม่ได้ลาภสักการะจากเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะขัดขวางความไม่ดีของเขาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโดยความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันต้องกล้าที่จะขัดกันบ้างโดยความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันต้องกล้าที่จะขัดสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแต่ปรากฏว่าเราไม่กล้าที่จะขัดความไม่ดีของคนอื่นตัวเองกล้านะคะแล้วก็มีปัญหามาหลายครั้งแล้ว บางทีด้วยความหวังดีอะค่ะบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันถ้าเราไม่พูดเลยเราก็ไม่เดือดร้อนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเป็นบุคคลสำคัญบางทีเนี่ยมันต้องมีคนกล้าที่จะวัดเพื่อที่จะเสียหายมันอาจจะต้องเสียหายอ่ะแต่เราก็ต้องยอมเสียหายอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ได้รู้ได้อะไรบ้างในสิ่งที่มันไม่รู้
ต้องวัดอะค่ะบางทีก็กลัวเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่รักเราเดี๋ยวเขาจะเกลียดเราอะไรเงี้ยมันก็กลัวนะคะยิ่งคนมีอํานาจมีบารมีเนี่ยกลัวเหมือนกันกลัวคนไม่รักกลัวคนไม่ชอบเราแต่ในเวลาเดียวกันเราคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าไม่รักเราถ้าไม่ชอบเราแต่ถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เอาวะขอบคุณมากค่ะพี่ตองขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดุสิตวันนี้สนุกกันใหญ่เลยนะคิดในใจเอาวะวัดดวงถ้าการที่เราทำความดีแล้วเนี่ยมันยุ่งอ๋อยุ่งเรื่องของเขาเกินไปไหมต้องดูค่ะถ้าเรื่องส่วนตัวอย่าไปยุ่งค่ะแต่ถ้ามันเรื่องส่วนรวมเนี่ยมันมีผลกับเรื่องส่วนรวมเนี่ยมันก็คงต้องยุ่งมันจะได้บุญถ้าเรื่องส่วนรวมนะคะต้องดูค่ะอาจารย์ต้องดูว่าสิ่งที่เรากำลังไปยุ่งอยู่เนี่ยมันมีผลต่อส่วนรวมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นผลต่อส่วนตัวเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาเลยค่ะปล่อยเขาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเลยเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยแต่ถ้ามันมีผลต่อส่วนรวมด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพียงแค่ว่าเราบอกแต่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาแหละหลายครั้งที่ตัวเองเลือกที่จะบอกแล้วโดนเกลียดนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เชื่อเรามันต้องวัดอะโดนเกลียดค่ะไม่มีใครหรอกยิ่งเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ไงในเวลาที่คนอื่นไม่รู้เนี่ยแล้วเรารู้เนี่ยมันจะไม่มีใครคิดไม่ออกเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยเราต้องกล้าค่ะกล้าที่จะขัดขวางความไม่ดีของคนบ้างบางครั้งหรือปกป้องคนดีบ้างบางครั้งอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่ตัวเองไปที่หนึ่งแล้วมีคนมาบอกเราอะถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นการนินทาแต่สำหรับตัวเองไม่ได้รู้สึกเลยมีคนมาบอกว่าอาจารย์คนเนี้ยขี้ขโมยนะอาจารย์ต้องระวังนะเราฟังปุ๊บเขาขี้ขโมยแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นคุยกันเนี่ยจะบอกว่าอะไรรู้เปล่าคะเหรอขี้ขโมยเหรอไม่น่าเชื่อเลยเนื้ออะไรเงี้ยอาจารย์ธรรมวลีไม่เป็นค่ะอย่างเช่นใครมาบอกว่าไม่ดีนะเราก็รับรู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ระวังแค่นั้นเองระวังไว้เป็นหรือไม่เป็นไม่รู้ก็ระวังไว้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เชื่อทันทีนะคะสังเกตคอยสังเกตด้วยว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่จะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเป็นคนขี้ขโมยเหรอหน้าตาก็ดีไม่น่าเลยคนรวยอะไรเงี้ยไม่เอาค่ะไม่ต่อยอดอะไรทั้งนั้นคนบอกเขาคิดว่าในใจก็เขาดีนะที่มาบอกเราแต่ว่าอารมณ์ร่วมในการรังเกียจโกรธไม่ชอบคนที่มาบอกเราแล้วเรารังเกียจทันทีเนี่ยถือว่าต้องขออภัยนะคะขออนุญาตใช้คำนี้นิดนึงมันโง่เกินไปที่จะเชื่อคนทันทีโดยที่ไม่ถามเลยตัวเองความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองโดนเรื่องนี้มาเยอะมากพอสมควรมีคนนินทาเราว่าเรากับไม่มาถามเราสักคำหนึ่งทีสนิทกับเราด้วยนะไม่มาถามเราสักคำหนึ่งเชื่อเลยแล้วโกรธเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันโง่เกินไปเราจะไม่เป็นพอมีใครมาพูดเรื่องของใครก็แล้วแต่ที่ไม่ดีให้เราฟังเนี่ยเราฟังค่ะเราถือว่าทุกคนมันมีมุมมองที่แตกต่างทุกคนมันมีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่แตกต่างเขาสามารถมองต่างเราได้เราก็จะรู้ว่าคนคนนี้มองคนนี้แบบนี้คนคนนี้มองคนนี้แบบนี้แล้วเราล่ะค่อยๆสังเกตไปว่าเราจะมองเขาแบบไหนก็แค่นั้นเองชีวิตมันคือหนังสือค่ะหนังสือไม่ผิดค่ะนะคะอยู่ที่เราเนี่ยจะเอาประโยชน์จากหนังสือได้มากน้อยแค่ไหนเวลาหมดแล้วค่ะที่จะถามขอบคุณค่ะคุณดาเลศขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลวัดท่าพญาจักรขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้รายการธรรมวลีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ